สวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตการเลี้ยงจิ้งโข่งนะเมื่อจะมาสรุปภาพโดยรวมของจิ้งโข่งตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงตอนนี้อายุ45 วันแล้วก็เริ่มติดปีกหลายตัวแล้วค่ะสิ่งที่เห็นก็คืออย่างคลิปนี้จะแก้ในเรื่องของปัญหาจิ้งโข่งขาหลุดนะรุ่นนี้รุ่นแรกถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีขาหลุดน้อยลงนะคะเพื่อนถ้าไม่มีอ่ะที่มีก็คือกัดกันเองตัว2 ตัวโดนเพื่อนกัดโดนเพื่อนกินฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะสรุปว่าตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนี่ทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยอยากให้คนที่สนใจในการเลี้ยงจิ้งโข่งนะปรับปรุงในเรื่องของบ่อเลี้ยงค่ะบ่อเลี้ยงนี้สำคัญเนื่องจากโข่งเขาชอบอากาศที่ปลอดโปร่งเนาะเราเจาะผนังบ่อทําให้เป็นรูระบายอากาศทําเหมือนบ้านเราที่เราเจาะทําเป็นหน้าต่างเพื่อให้อากาศมันโล่งมันปลอดโปร่ง1อันดับแรกเลยสําคัญนะฮะทีนี้วัสดุที่ใช้แนะนําให้เป็นมุ้งลวดไปเลยเนื่องจากจิ้งโข่งพอโตมาเขาจะกัดแทนแล้วมันขาดนะคะถ้าใช้มุ้งฟ้านะใช้เป็นมุ้งลวดอายุงานมันก็จะใช้นานขึ้นถึงเราซื้อแพงขึ้นแต่มันใช้นานขึ้นมันก็จะประหยัดลงรองลงมาจะเป็นในเรื่องของแผงไข่แผงไข่ที่ใช้เป็นแผงใหม่จะดีค่ะหรือถ้าไม่ใช่แผงใหม่ก็ฆ่าเชื้อย่างไฟให้ผ่านความร้อนที่100 องศาขึ้นไปอ่ะมันจะช่วยด้วยนะเนื่องจากแผงไข่ถ้าเป็นเราใช้เป็นนานๆอ่ะมันจะมีกลิ่นอับพอแมลงเราอยู่ข้างในเขาก็จะกัดแทะไปด้วยนะคะมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่แมลงเราตายได้มันก็จะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคอ่ะเพื่อนๆนะฉะนั้นแผงไข่ถ้าใช้แผงใหม่ไม่ได้เราใช้แผงเก่าได้ไหมได้ก็ย่างไฟผ่านความร้อนที่100 องศาขึ้นไปเชื้อโรคมันจะตายหมดเลยนะทีนี้แผงไข่ไม่ต้องใส่เยอะใส่สักประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเราก็เหลือไว้เผื่อทำความสะอาดด้วยนะเนื่องจากกล่องมันใช้เวลาเลี้ยงนานไอ้ประเภทที่สตูรบกวนดับหนึ่งที่เราจะเจอกันก็คือประเภทหนอนขนตัวแม่จะบินมาวางไข่ในบ่อเรานะคะเราเลี้ยงแผงไข่ครึ่งนึงมันจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดง่ายเราก็จะเห็นตัวแม่เนี่ยวางไข่มาอยู่ในบ่อแล้วสามารถกำจัดทิ้งได้ไอตัวหนอนพอเริ่มเป็นหนอนเนี่ยเราเห็นเราก็สามารถกำจัดทิ้งได้ง่ายพอเรากวาดทิ้งไปเรื่อยๆฆ่าทิ้งไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะหมดไปค่ะก็จะลดปัญหาในเรื่องของหนอนขนระบาดได้นะส่วนในเรื่องของอาหารมาสู่ข้อหัวข้ออาหารนะฮะอาหารอันนี้ใช้อาหารสำเร็จรูปบ่อนี้หมดอาหารไปที่ประมาณ5 กิโล5 กิโลเนี่ยเริ่มเห็นปีกคาดว่าอีก1 กิโลไว้เป็นกิโลที่6เนี่ยน่าจะติดปีกหมดนะฉะนั้นจิ้งโข่งกินอาหารไม่เปลืองค่ะแล้วก็ที่จะเลี้ยงด้วยใบหม่อนกับใบกล้วยตั้งแต่แรกเกิดเลยยาวมาเลยยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าเน้นเก็บสดๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงเขากินไม่เยอะพอเขากินไม่เยอะมันไม่เมื่อยอ่ะเพื่อนเก็บแป๊บนึงมันก็ได้ละเก็บแบบสดๆอ่ะแป๊บนึงก็ได้อ่ะมาลงให้เขากินพอตอนเย็นเราไปดูอีกนะถ้ามันหมดหรือถ้ามันแห้งก็เก็บออกค่ะแล้วก็เก็บของสดเข้าไปใหม่มันก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนอาหารลงไปได้ฮะแล้วก็ในเรื่องของน้ำเนี่ยถ้าเราเก็บพืชผักสดๆอยู่แล้วในพวกใบไม้ใบกล้วยใบหม่อนพวกนี้มันจะมีน้ำอยู่ข้างในค่ะเขาก็จะได้กินน้ำทางอ้อมแต่ว่าส่วนตัวนี้ไม่สบายใจเท่าไหร่กลัวว่าเขาจะขาดน้ำก็จะใส่ถาดน้ำให้ถาดถึง2 ถาดแต่ว่าไม่จะไม่ค่อยเติมแบบจนฉ่ำจะเติมนิดๆพอให้มีน้ำซึมๆเหมือนคล้ายๆน้ำค้างอ่ะให้เขาได้กินนะคะโดยรวมประมาณเนี้ยสิ่งที่ทำมันจะทำให้เราเลี้ยงจิ้งโข่งได้แล้วก็มองว่ามันเป็นแนวทางในการเสริมรายได้อีกทางควบคู่กับการเลี้ยงจิ้งหรีดของนันนิดได้เนื่องจากว่าจิ้งโข่งอ่ะแต่ก่อนอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องขาหลุดแล้วเรายังแก้ไม่ได้เนาะทีนี้ไปเห็นในเรื่องของเขาลิกตะกะแตนเห็นโรงเรือนเห็นอะไรเขาก็เลยมานั่งคิดกันกับโนโพสว่าเอ้ยมันน่าจะเกี่ยวกับอากาศด้วยไหมแล้วก็เกี่ยวกับอาหารก็เลยมาทดลองเป็นรุ่นที่แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ศึกษาด้วยนะฮะสรุปแนวทางให้อีกที1ในเรื่องของบ่อเลี้ยงทำหน้าต่างให้ระบายอากาศได้2แผงไข่ถ้าไม่ใช่แผงใหม่จะต้องผ่านความร้อนที่100 องศาขึ้นไปแล้วอย่าใส่เต็มใส่แค่ครึ่งนึงนะฮะ3เลี้ยงพืชผักตั้งแต่เล็กเลยควบคู่กับหัวอาหารไปด้วยแล้วก็เน้นเก็บสดๆทุกวัน4ทำความสะอาดบ่อทำเก็บซากอะไรต่างๆออกเนื่องจากโก่งเขารักสะอาดนะคะคอยทำความสะอาดกำจัดสัตว์รบกวนไอ้ประเภทนอนขนนะกำจัดไปด้วยนะฮะ
อันดับสุดท้ายก็คือดูในเรื่องของปริมาณอย่าให้หนาแน่นเกินไปค่ะจิ้งโก่งอยู่ด้วยกันเยอะไม่ได้กินกันกัดกันหดอย่างมากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็กระโดดอย่างไวนะฮะฉะนั้น5ข้อเนี้ยสิ่งนี้ที่สรุปให้5ข้อเนี้ยมีส่วนช่วยในการที่ทำให้เราเลี้ยงจิ้งโก่งรอดได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเดี๋ยวอันนี้จะอัปเดตรุ่นที่2ที่กำลังโตอยู่ตอนเนี้ยฟักเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะให้ดูสัก3รุ่นถ้าเกิดว่ารอดทั้ง3รุ่นแสดงว่าแนวทางที่เราทำที่ได้แชร์อยู่ตอนเนี้ยเป็นแนวทางที่สามารถให้เราเลี้ยงจิ้งโก่งรอดได้แล้วก็ให้เพื่อนๆไปปรับเปลี่ยนปรับใช้นำไปเลี้ยงเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนะคะ